วันนี้เวลา7 นาฬิกาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500 โดสเพื่อนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดในพื้นที่พร้อมกับส่งฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจำนวน2 ตัวและพระราชทานป้ายห้อยคอในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นเครื่องหมายประจำตัวว่าสุนัขได้รับการควบคุมโรคให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอันจะยังประโยชน์ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไปจากนั้นส่งงานวิสัญญีทางด้านสัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำมันและรักษาโรคมดลูกอักเสบให้กับสุนัขรวม11 ตัวซึ่งการทำมันให้สุนัขมีผลดีคือช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นลดภาวะการเกิดมดลูกอักเสบและลดอัตราการเกิดเนื้องอกบริเวณเต้านมของสุนัขเพศเมียในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นมะเร็งได้อีกทั้งช่วยลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้โดยสัตวแพทย์แนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการผ่าตัดทำมันตั้งแต่วัยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกซึ่งจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวได้มากนอกจากนี้การทำหมันยังเป็นการคุมกำเนิดถาวรควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนในการนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์ทั้งนี้จังหวัดชลบุรียังคงพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะในสุนัขจรจัดช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า1 รายในอำเภอบ้านบึงมีประวัติถูกสุนัขที่เป็นพาหะข่วนและไม่ได้เข้ารับการรักษาซึ่งทางจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทันท่วงทีโดยดำเนินการฉีดวัคซีนและทำหมันโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์จรจัดสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ที่แสดงอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยซึ่งหากถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วนหรือเลียบาดแผลให้รีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ครั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เช่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน133 ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน126 ตัวอันเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามพระปณิธานอย่างยั่งยืนมูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468-116-003-1เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้2 เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้า